น้อยๆอยู่มั้งเมื่อเช้าโอเคจูบกันไปแล้วเมื่อเช้าหลายรอบไม่งงยังไงเอาเดี๋ยวเอาใหม่ลองท้ายจับใหม่ทั้งชีวิตบิดตามเข็มกันอย่าสวนเข็มนั่นแหละเลิศต่อจากในละครเต๊ะเลยขาดตบอย่างเดียวตบตรงไหนก็เสียงนี่ค่ะเรามอบให้คุณครูขับร้องก่อนค่ะสวัสดีลาก่อนค่ะเกรงหรอมันต้องแบบต้องยังไงต้องทหารเนี่ยต้องทหารรู้มันโน้ตมันทำแต่ท่าได้ไหมอ่ะจริงๆตั้งแต่ไม่ได้มองกันแบบเฮ้ยไปอย่างเงี้ยเราจะร้องออกร้องออกได้ไงครูดูครูฟังแล้วมันอึดอัดอ่ะเคนยังน้อยไปแคทอึดอัดกว่าซาวของแคทนี่แบบพออึดอัดปุ๊บมันแข็งพอแข็งแล้วหนูก็อะไรเขาเรียก
แฟลตจริงๆมันแข็งแล้วมันแฟลตลูกแล้วมันกลายเป็นเหมือนซาวมันคนละมันไปไม่ขึ้นเลยซาวอันนี้เขามาอุ่นโอ้โหอุ้มเป็นเสียงคอร์ัสแต่นี่มาแบบพุ่งพุ่งพุ่งใส่อย่างเดียวใช่ป่ะต้องร้องมันหวานมันไม่เบลนกันเลยลูกสองคนอันนี้อุ่นมากเลยอันนี้แบบอุ่นอันนี้มาแบบแข็งโป๊กเลยแล้วยิ่งแบบพอมองหน้ายิ่งไปกันใหญ่เลยคือหมายถึงว่าพอรวมกับทุกอย่างมันกลายเป็นไปคนละทิศคนละทางมันแค่ลองดีหนึ่งนะคะสองแล้วก็เรื่องโน้ตคราวนี้เรื่องโน้ตมีแบบคนละจุ๊บคนละจิ๊บยิ่งของเคนี้ข้างหลังเนื้อตรงนั้นหายไปไหนตรงทำให้เราเจอกันสักทีโผล่มาได้ไงไม่รู้ร้องครั้งสักครั้งสวัสดีลาก่อนหนึ่งดอกสติไปไหนแคทตอนเดินมาลืมหูเห็นไหมเพราะแคทแบบพอแคทเอาอิโมชันมาด้วยแล้วก็แอคติ้งมาปุ๊บแคทจะเป็นอย่างนี้ตลอดหนูต้องมีสติไปพร้อมๆกันต้องรวมร่างนะลูกนะคะนะร้องให้มันนุ่มกว่านี้เดี๋ยวร้องแข็งมากเปิดมาพี่เคฟอร์รอคอยใครสักพอแคทอยู่ในตายฟ้าโอ้โหมาคนละมูดเลยอ่ะเขาบอกเขาปล่อยมาเขาปล่อยอยู่ไหนหนูก็ใส่แบบแอร์ไปมันต้องรู้จักจูนให้มันเป็นโทนเดียวกันน่ะอย่ามาอย่าแหลมไปคนเดียวเงี้ยนี่มาทุ้มเราก็ต้องปรับให้ทุ้มเท่ากันไม่งั้นมันก็จะโดดกันมากอ่ะตอนแรกครูก็รุนว่านึกว่าเป็นท่อนแรกเราจะปรับแต่พอไปจนจบเพลงมันเท่ากันคือการร้องดูเอ็ดกับลูกการร้องกลายเป็นแบบต่างคนต่างร้องเลยอ่ะมันต้องสื่อสารกันอ่ะใช่อันนั้นต้องเรื่อง acting อีกทีนึงว่าจะคุยยังไงเรื่องสื่อสารอะไรครูก็แบบให้เป็นทางนู้นไปแต่ว่าถ้าเรื่องร้องเนี่ยมันกลายเป็นมันออกมาถึงสำเนียงของการร้องด้วยเลยว่าเป็นเคสต้องร้องอย่างนี้อบอุ้มไว้อย่างนี้อบอุ้มไว้อย่างนี้ค่ะหนูไม่ต้องให้ดังมากเพราะอะไรเพราะเราเป็นลายประสานเมโลดี้จะต้องดังอยู่แล้วลายประสานเราห่อเขาไว้ห่อเขาไว้แล้วไปด้วยกันให้มันละมุนกันแต่นี่กลายเป็นเสียงแคสที่เป็นเมโลดี้แทงออกมาแข็งเคพยายามจะอุ้มแล้วก็แข็งพอแข็งปุ๊บนี่ก็จะต้องดันอ่ะพอดันเสร็จมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะลูกนะคะลองดูคุณครูการแสดงครับค่ะก็อย่างที่เห็นชัดเลยก็คือมันไม่คอนเนคกันมันต่อกันมันไม่สื่อสารถึงกันนะฮะไม่เชื่อมโยงต่อกันต่อสองคนโดยพอแคทออกแคทไม่มีจังหวะหันหาเคคือมีเหมือนกันแต่น้อยมากนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าแคทเมื่อกี้คุยกับครูติวเราบอกว่าก็เลยคิดว่าถ้ามันไปทางงอนน่ะมันอาจจะแข็งไปใช่ไหมคะหนูไปตีความเป็นทางงอนป่ะคะงั้นถ้าเกิดสมมุติหนูมาทางน้อยใจอ่ะมันจะอ่อนลงมากว่านี้แล้วเวลาการเล่นส่งคำว่ามองไม่ได้แปลว่าอย่างนี้สมมติอย่างนี้นะลูกมีพี่เคร้องอยู่ข้างหลังครูการที่เล่นส่งไม่ได้แปลว่าต้องหันไปมองอย่างเดียวแค่ครูยืนอย่างนี้แล้วครูแค่แบบร้องแล้วส่งไปหาเขาแค่นี้ไม่ได้มองเลยครูก็รู้สึกว่านี่คือการส่งละอย่างสมมติหนูร้องเงี้ยหนูหันหลังให้เขาให้มันมีแบบการส่งไปให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยว่าเรากำลังพูดถึงเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นมันไม่มีคอนเนคชั่นต่อกันเลยหลุดออกจากกันแล้วเหมือนไม่ได้เป็นเพลงร้องคู่นะมันต้องมีภาวะของการจะน้อยใจหรืออะไรก็ตามแต่เรารักเขาแล้วเราก็โหยหาในสิ่งที่กันและกันทั้งคู่นะคะเคหล่อขึ้นเรื่อยๆนะเคหล่อขึ้นดูฉันยังกีดเบาๆอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้อยู่อย่างนี้นะคะแต่ว่าพี่ต้องว่าในเรื่องของกายภาพคือรู้สึกจริงๆทั้งสองคนเลยพี่รู้สึกเหมือนด้วยเงี้ย acting มันเหมือนมีอะไรกดอยู่ตลอดเวลาทั้ง movement ทั้งกายภาพอย่างเคยืนอย่างนี้เลยอ่ะคือมันเป็นเพลงเศร้าก็จริงมันก็เราก็รู้สึกสบายได้นะไม่งั้นคนดูจะรู้สึกดูแล้วอึดอัดใช่แล้วมันออกไปทางเสียงด้วยพอเราครูย้ำหลายรอบมากเลยว่าการที่เราจะเล่นดราม่านักแสดงต้องรีแลกซ์ที่สุดคือกลายเป็นว่ามันไม่รู้สึกว่าเศร้ามันรู้สึกมันแข็งแทนนะฮะตอนนี้อารมณ์โดยรวมตอนนี้แล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นเพลงดูโอ้มันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยรับส่งกันครับพอต้องเบรกจะตอบไปเลยไหมครับคุณครูรักค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าที่คุณครูพูดมาละคือหนึ่งก็คือมันต่างคนต่างเล่นนะลูกมันไม่ได้เชื่อมต่อกันกับสองก็คือว่าไม่รู้อ่ะมันควรจะมีกลิ่นอายของความโรแมนติกกว่านี้หน่อยไหมใช่คือตอนเนี้ยถ้าดูด้วยภาพนะถ้าไม่ฟังเสียงร้องเพลงเลยนะมันจะออกมาปุ๊บไอ้นี่ยืนเศร้าไอ้นี่ก็เศร้ามากนี้เศร้ามากนี้เศร้าเครียดจูบกันเพื่อเอ้าแล้วจะเครียดทำไมแล้วมันรักกันมาโรแมนติกจูบกันตอนไหนอ่ะแค่นั้นแหละ
คือสุดท้ายจะจูบกันได้มันต้องนำพาอะไรมาสักหน่อยแค่นั้นแหละครับคุณครูลีลาเดียวคุณครูลีลาเดียวครับค่ะค่ะก็ค่ะสองทีละก็เหมือนกับแคทจะดูเครียดกว่าวันพุธอีกเนาะวันที่เราดูการวันพุธใช่ป่ะแล้วมีพี่ครูคิมช่วยด้วยอ่ะอันนั้นจะดูแบบดูแลรีแลกซ์กว่านี้นะพี่นะดูรีแลกซ์กว่านี้อันนี้มันดูแบบอีกนิดนึงก็แบบนี้แล้วอ่ะกับเคอะไรเงี้ยทั้งที่เคเขาดูแบบดูก็ดูซอฟอ่ะนะคะดูแบบดูรักแล้วอะไรไม่มีท่าช่วยมีอะไรช่วยด้วยอย่างเงี้ยแล้วเหลือแต่ว่าเวลาหนูร้องมันจะออกมาทางการเดินทางแล้วก็คิ้วที่ฟังแล้วก็ขมวดไปด้วยอย่างเงี้ยเงี้ยเนี่ยมันเริ่มคลายเพราะอย่างเชื่อไม่ใช่ไม่ดีแค่ปรับนิดหน่อยอย่าไปเครียดอีกไม่ใช่ไม่ดีดีแล้วแต่ว่าปรับหมดอีกแล้วข้าวปรับนิดนึงเดี๋ยวช่วยกันแก้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ถามทางร้องด้วยค่ะมันมีท่อนนึงที่บอกว่าทำไมที่มันเหมือนร้องต่อว่าฟ้าว่าทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จคือเมื่อกี้น้องแคททำอ่ะแล้วมันดูดุไปก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์ร้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเสียงมันแข็งหรือว่าน้องขึ้นของน้องเองน้องเหมือนแบบของขึ้นใช่ไหมเรียกของเองใช่ไหมหนูแล้วท่อนที่หนูร้องคนเดียวที่ร้องกันต่างคนต่างร้องอะค่ะหนูต้องมันมีท่อนที่ครูบอกว่าให้มองตรงด้วยใช่ป่ะแต่หนูไม่ได้มองมาทางนี้เลยใช่ไหมหนูมองฝั่งนู้นหมดเลยครูพยายามเรียกแล้วแหละแต่ว่าแบบหนูไม่เห็นเพราะมันมองฝั่งนู้นปุ๊บแต่เคมองตรงทั้งชีวิตสักอย่างป่ะหนูต้องมองหันมาถูกไหมแล้วหนูก็มองรีแอคเคด้วยเคมองแคทแคทไม่เห็นแคทมองเคอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีมองกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือคนอ่อนโยน2คนที่โหยหากันนะลูกในความเป็นจริงแล้วอะค่ะคือมันจะเป็นถ้าตัดพ้อก็ตัดพ้อต่อโชคชะตาตัดพ้อคือมันไม่ได้โกรธท้องฟ้าหรือโชคชะตาค่ะเมื่อกี้ของน้องแคทมันมีจังหวะนึงที่แบบว่าทำไมทุกคนได้ฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้คือมันดูแบบอุ๊ยก้าวร้าวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเด็กสาวน้อยคนนี้คือแบบทำไมล่ะคะทำไมถึงให้ทุกคนแล้วทำไมถึงไม่ใช่หนูทำไมถึงไม่เลือกหนูอะไรเงี้ยมันจะดูน่ารักกว่ามันจะอ่อนโยนแคทจะมีท่อนนึงที่เราคุยกันแคทจะบอกว่าทำไมหนูรู้สึกเสียใจมากจำได้ปะท่อนที่หนูร้องคนเดียวที่ฟ้าแหละคือเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากแต่ติบอกว่าไม่ได้เสียใจถูกปะแค่แบบแค่โกรธแค่แบบงอนน้อยใจอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้เสียใจอาจจะต้องปรับลงมาเหลือตัดพออาจจะไม่ถึงกับโกรธอะไรเงี้ยหนูจะได้เพราะถ้าเดี๋ยวโกรธลิมิตของครูติวอาจจะโกรธก็แค่เบาๆใช่ไหมแต่ลิมิตของน้องแคทอาจจะไปเห็นโกรธว่าเป็นแบบโกรธมากอะไรอย่างงี้ก็ได้นะลงมาเหลือตัดพออันนี้อาจจะต้องเอาอีกแล้วตั้งแต่เปิดตัวมาปุ๊บอะคือแคทแข็งมากหมายถึงว่าแบบยืนนิ่งเฉยๆตาก็แข็งเสียงก็แข็งก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือมูฟว่าเหมือนแบบให้นิ่งไว้ก่อนแล้วหรือค่อยแบบมีชีวิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรหนูคิดว่ามันน่าจะต้องมีตัวละครแบบหมายถึงตัวละครจะต้องมีชีวิตมาตั้งแต่แรกแล้วพออาจจะแบบแคทตีความว่างอนใช่ไหมแต่ว่าคืองอนของแคทคือแบบการหายใจมันก็อาจจะช่วยได้อาจจะต้องให้ครูเงาะช่วยตรงแบบทำไงคลายอ่ะแปลคีฟูกันเป็นโบเลยมันเริ่มตั้งแต่ตอนต้นเลยอ่ะที่เราตั้งแต่ตอนเรายืนแล้วปรับนิดเดียวนิดนึงแค่ปรับเฉยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะช่วยดูกันให้แค่ปรับเดี๋ยวแค่ปรับอย่าเพิ่งสติขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วนี่เขาก็นักร้องนำอีกคนนึงนำมาร้องวันนี้ชีได้โทนนี้แหละที่ไปร้องไห้ในฉากไม่จะบอกให้อันนึงแคทเดี๋ยวก่อนแคทเดี๋ยวเพิ่งตกใจที่แบบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันโดนแบบว่าโยนอะไรใส่อีกแล้วซึ่งไม่ใช่ความจริงแล้วพี่จะบอกให้ว่ามันเป็นเพราะว่าแคทอายุน้อยที่สุดความเข้าใจนี้อะไรความเข้าใจในชีวิตตรงเนี้ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นแคทอย่าขมวดคิ้วหรือทำอะไรเพราะวันนี้ที่แสดงอ่ะพี่ก็รู้พี่เอาเท่าที่แคทได้ถ้าถามว่าวันนี้ในวานิดาที่เป็นเนี่ยมันยังไม่เท่าแต่ว่าแคทอายุน้อยเกินกว่าจะเข้าใจมูดของวานิดาว่าจริงมูดในวันนี้ของวานิดามันคือรู้ว่าฉันน่ะรักเธอแล้วก็มันก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เธอทำเธอไม่เคยคิดว่ารักฉันแล้วจู่ๆเธอมาย่ำยีฉันด้วยการจูบฉันทำไมมันเลยตกใจและตบหน้ากลับไปซึ่งอันเนี้ยความซับซ้อนในอารมณ์มันมีเยอะแต่เนี้ยการแสดงของแคทมันดูโกรธมันดูโกรธเพียงเดียวแต่พี่จะไม่ฟอร์สให้แคททำหลายอันเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจเพราะว่าเนื่องจากว่าการถ่ายเนี่ยมันใช้เวลายาวนานอยู่เนี่ยถ่าย
แม้กระทั่งนิดเดียวแล้วพี่มีความรู้สึกว่าละครของพี่อ่ะมันแค่นาทีเดียวเปิดหัวมันไม่ได้เป็นละครที่แบบว่าคนจะต้องดูยาวต่อเนื่องไปถึงไหนๆเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาเท่าที่เอาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ฟังไว้ว่าจริงๆอ่ะละครเปิดหัว1นาทีในวันนี้การแสดงของทุกคนน่ะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีแต่พี่ให้กำลังใจถือว่าเป็นงานครั้งแรกแล้วก็ทำได้ประมาณนี้คือไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าเป็นการทำที่ครั้งแรกมันเปิดซิงเพราะฉะนั้นก็เลยอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติดูดียกให้ยกให้หมดแต่ว่าถ้าถัดจากนี้ไปอ่ะสิ่งที่จะแสดงเนี่ยมันจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวบางอย่างของเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่หนูอายุน้อยพี่ถือให้ว่าในทั้งหมดทั้งปวงในที่คุณครูบอกเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงแต่มันเป็นเพราะว่าหนูขาดประสบการณ์จากอายุหนูก็เลยทำตรงนี้ลำบากเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจมันไม่ใช่เรื่องผิดต่อให้พี่ไปร้องเพลงผู้ชายพี่ก็ทำลำบากเพราะพี่ขาดประสบการณ์ทางด้านนั้นพี่ต้องร้องเพลงผู้หญิงอย่างเดียวพี่ต้องร้องเพลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็บอกอีกอันนึงสำหรับทุกๆคนการแสดงเมื่อเช้าเป็นเฉพาะแค่การแสดงเปิดหัวไม่ได้แนะนำให้มาเล่นต่อเนื่องในเพลงเนื้อออกมาเพียงว่ามันลีดมาเพื่อถึงเพลงแต่ทีนี้ภาพสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยในการดีไซน์โชว์ก็คือว่าภาพอะไรที่เห็นในวิดีโอปั๊บจุดสุดท้ายก็จะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้เพราะเป็นนั้นถึงตัวร้องเพลงว่าอีกคู่ที่จะตายก็ไม่ต้องร้องไปไอไปเป็นเลือดนะก็คือมันก็อยู่ในมูดของแต่ว่าความต้องการของตัวละครยังคงเป็นเหมือนยังคงอยู่เช่นอันนี้ตัวละครสองตัวนี้พี่เขียนมาเพื่อตามเนื้อเพลงเลยนะอย่างตอนของวนิดาที่ไปเลือกมาเพราะว่าคือเป็นตอนที่ทำไมเหลือฟ้าส่งมาแล้วน้อยใจว่าทำไมจะถึงไม่เจอคนนี้ทั้งที่คนนี้ก็อยู่ใกล้แค่นี้อีกคนนี้ก็มีนะนึกออกไหมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพื่อให้เขาเรียกอะไรอ่ะการแสดงเกิดให้แรงบันดาลใจสำหรับการร้องเพลงเท่านั้นเองเหมือนมิวสิกวิดีโอเหมือนเราไปเล่นมิวสิกแล้วก็เราก็ร้องเพลงอีกเรื่องนึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าคิดซีเรียสว่าเอาการแสดงของการเล่นวันนี้ไปใช้แม้กระทั่งคู่แรกเมื่อกี้บนรถก็เหมือนกันคือมูดกุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กบนรถใช่แล้วก็ไม่ได้เล่นดีมากมายนักหรอกเพียงแต่ว่ามันคือแรงบันดาลใจบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าตัวละครสองตัวนั้นน่ะมันคิดอะไรกันอยู่มายังไงตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้เพราะว่ามันไม่ได้ผิดอะไรไอ้การร้องที่มันอาจจะดูดุไปข้างเดียวหรืออะไรเพราะว่าหนูประสบการณ์นี้น้อยเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้เวลาคุณครูให้อะไรไปก็ลองแก้ไขเพราะดูทุกทีวันศุกร์ทีไรก็มีเหตุให้แบบว่าแก้พร้อมช่วยกันทุกทีเลยนะเพราะฉะนั้นคิ้วผูกโบต้องนั่นเพราะเนี้ยหนูตกใจมากหน้าวนิดาของหนูอะพี่ก็แก้ไม่ได้แล้วหนูไปดูบนจอใหญ่หนูจะเห็นว่าหน้ามันจะอย่างนี้เหมือนกันตลอดเวลาแม้ทั้งฉากตบหรือฉากจูบจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนแล้วหนูก็โดนเคฟาดไปจริงๆทีนึง First kiss หนูก็ตกใจ First kiss ในชีวิตเป็นเคจริงเหรอแต่เพราะว่าเป็นเคนี่คือแต่เพราะว่าเป็นเคชีก็เลยได้แต่มูดแค่ตกใจบังหะเพียงเดียวที่ขาดมูดอะไรรู้ไหมมูดความตกใจและวาบหวามภายในที่เกิดขึ้นจากชายที่ฉันหลงรักแล้วมาจูบฉันมันขาดตกใจปนรังเกียจเบาถูกต้องครับโอเคล่ะรู้สึกไงคะตึ๊ดแย่ย้อนไปคำนี้โอเคไม่เป็นไรคุยกันไปอย่าเสียสติไปเตรียมเพลงของเธอสวยงามต่อไปนิดเดียวเอาอีกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแค่นั้นเองเหมือนทุกครั้งที่เราเจอกันมันสุขก็เลิศ25ทุกรุ่นถูกไม่เป็นไรที่ไรจะดีก็เลิศทุกทีเลิศทุกทีเก่งมากที่เลิศอ้าวมาขับบอลแม่อะไรล่ะเอาคู่ของเธอไปยืนท่าสุดท้าย